เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนหลายพื้นที่ของจังหวัดกาลสินนะคะจนสร้างความเสียหายกว่า150หลังคาเรือนขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยจังหวัดกาลสินลงพื้นที่สำรวจความเสียหายก่อนให้ความช่วยเหลือค่ะ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาลสินพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านคำไผ่ตำบลหน,นองกุงและบ้านกลางหมืน่นตำบลกลางหมืน่นอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินสำรวจความเสียหายหลังเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้บ้านเรือนถูกพายุพัดเสียหายจำนวนมากโดยพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นรอบที่5้าแล้วในเดือนเมษายน ส่วนที่จังหวัดลำปางเกิดพายุหมุนพัดถลมในพื้นที่ตำบลห้างฉัดก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลห้างฉัดแม่ตาลทหารจากมณฑลทนหารบกที่3-2ค่ายสุรศักดิ์มนตรีระดมกำลังเข้าไปเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งล่าสุดกรมฝนหลวงและการบินเกษตรออกบินสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ทำฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนหลักช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ประสบภ,ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอแจ้หม่มอำเภอเมืองปานวังเหนือแม่เมาะแม่ทะและอำเภอเมืองเพื่อดูปริมาณน้ำในเขื่อนกิ่วคอหมาและเขื่อนกิ่วลมตลอดจนอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่ซึ่งจากการบินสำรวจพบว่าแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งสองแห่งมีปริมาณน้ำที่น้อยมากและมีประชาชนจำนวนมาก ทำการเกษตรปลูกพืชหรือดูแล้งตลอดสองข้างลำน้ำวังและลำน้ำสาขาจํานวนมากส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ํามูลลดปริมาณการเลี้ยงปลาในกระชังในช่วงหน้าแล้งและอากาศร้อนเพราะจุดดังกล่าวมีปลาตายนับ10บล้านตัวเมื่อปีก่อนจากสภาพอากาศที่มีออกซิเจนน้อยทําให้ราคาปลาสูงขึ้นนางแดงคงดีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ํามูลที่บ้านแพงตําบลสว่างวีรวงอําเภอสว่างวีรวง เปิดเผยว่าในปีนี้ได้ลดปริมาณการเลี้ยงปลาในกระชังลงเหลือเพียง1,000-1,200ถึง1,200ตัวต่อกระชังเพื่อลดความแออัดแต่ยังมีปลาตายวันละ30-40ถึงตัวขณะที่ราคาปลาสูงขึ้นด้านจหน้าทีจากสำนักงานประมงจังหวัดลงพื้นที่เก็บวัดค่าตัวอย่างออกซิเจนในน้ำเป็นระยะพร้อมแนะนำให้ผู้เลี้ยงที่ไม่มีเครื่องสร้างออกซิเจนลากกระชังเข้าใกล้ตลิ่งน้ำแทนน้ำลึก